านนี้นี่คนเยอะมากๆเลยนะครับแบบแน่นเลยอ่ะซานฟรานซิสโกกันนะครับตรงนี้คืองานเกย์พรายงานเกย์งาน LGBTQ หลากหลายเพศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับเป็นงานเฉลิมฉลองของชาวหลากหลายทางเพศนะครับข้างในบรรยากาศก็เป็นมีร้านอาหารร้านค้าต่างๆมีคอนเสิร์ตข้างในนะครับช่วงเนี้ยหลายๆเมืองในอเมริกานี่คือเขาจะจัดงานนะครับแต่ว่าที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยคืองานใหญ่ที่สุดในอเมริกาเลยก็ว่าได้นะครับหลายๆคนก็รู้กันนะครับว่าเมืองซานฟรานซิสโกเนี่ยเป็นเมืองที่เปิดเสรีเรื่องเพศมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเพศสภาพอะไรก็แล้วแต่ที่นี่เขาเปิดรับหมดนะครับสังเกตดูจะมีทุกเพศทุกวัยเลยนะครับที่นี่เป็นเมืองที่อิสระเสรีมากๆนะครับเมืองนี้และนี่คืองานเกย์พรายครั้งที่52นะครับคือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันติดสถานการณ์โควิดเขาไม่มีงานเลยทั้ง2ปีปีเนี่ยเขาเพิ่งกลับมาจัดแล้วเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทุกคนนี่อัดอั้นและตั้งใจรอมานานนะครับวันนี้นี่คืองานใหญ่ที่สุดแล้วที่ผ่านมาเขาก็จะมีจากหน่วยงานต่างๆมาเดินขบวนนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจพนักงานดับเพลิงหรือว่าพนักงานออฟฟิศสำนักงานต่างๆนะครับเขาก็จะมาเดินขบวนกันคือว่าง่ายๆมีทุกหน่วยงานนี่มาเดินร่วมขบวนกันหมดเลยนะครับใหญ่มากจริงๆใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับงานนี้
นี้หิวแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปหาซื้อของกินข้างในกันตรงนี้คือซิตี้ฮอลล์ในเมืองซานฟรานซิสโกนะครับซิตี้ฮอลล์ตรงนู้นที่เราเคยมางานแต่งงานนะครับที่เราเคยมาแต่งงานกันตรงนู้นคือเขาจะจัดงานมีคอนเสิร์ตมีอะไรด้วยตรงนั้นมีของขายเต็มเลยอ่ะหิวเลยอ่ะได้กาลิกฟรายมาแล้วเป็นฝ่ายทอดแล้วก็กระเทียมเป็นฝ่ายทอดกระเทียมหอมมากอันนี้เดี๋ยวรอคอนดอกอยู่นะนี่ได้มาแล้วนะครับของกินเล่นเราอันนี้เป็นคอนดอกนะครับร้อนๆเลยเพิ่งทอดใหม่ๆแล้วก็กาลิกฟรายมาเดี๋ยวไปนั่งกินลองท้องกันก่อนเนาะเราไปหาดูว่ามีอะไรกินอีกคอนดอกน่ากินมากร้อนๆเลยเหมือนป้งเหน่งบ้านเราเลยอ่ะป้งเหน่งตามพวกงานวัดงานกาชาติอะไรเนี่ยมาแล้วไก่ย่างฮาวายเอี้ยนไก่ย่างไซฮาวายเลยกินกับข้าวสดสดเลยหอมมากเหมือนซอสทะเลเกลือหวานอ่ะหอมอร่อยอ่ะหิวแหละกินไหมไม้ใหญ่มากอ่ะดูดิอัดอ่ะอร่อยเนาะซอสมันหวานอ่ะอร่อยอ่ะหวานตอนนั้นคนเยอะมากคนออเข้าไปในนั้นเต็มเลยงานนี้นะครับจัดทุกวันอาทิตย์ของสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่52แล้วนะครับคนเยอะมากข้างหลังก็เป็นเวทีใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันนะคะว่ามันมีคอนเสิร์ตอะไรI might say this perpetual indulgence. It's very true. In San Francisco Pride, right here on the main stage. I left and my right and we came to put in work up.My name, he's a bitch. Right hits with E, so back on up while I roll up my sleeve. He's a bitch. See it's to my show, the escargot trying to cop my flow. He's a bitch. When I do my thing, shake my chain, make him go insane. Come on. I don't know about y'all, but I came to have a good time, San Francisco. Come on, they wasn't ready for this one. They gon' be hating on it. Are they waiting on?Thank you.
ข้าเขาจะมีจุดตรวจนะครับมีหลายที่เลยทุกทางเข้าจะมีจุดตรวจเนี้ยเป็นเครื่องเนี้ยเนาะตรวจกระเป๋าตรวจอาวุธอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะเดินออกกันแล้วคนยังเยอะอยู่เลยอ่ะดูดิมีข้างนอกบริเวณนี้ก็ยังคนต่อแถวเยอะอยู่เลยนะคนเยอะมากเลยนะเออดูดิข้างนอกคนยังเต็มเลยคือข้างในคนก็แน่นแล้วนะข้างนอกนี่แบบโอ้โหรอเข้าไปอีกอ่ะเยอะเลยโอเคครับคลิปนี้เราก็พาถ่ายงานเกย์พายถ่ายบรรยากาศถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายคนผู้คนอะไรให้ดูหมดแล้วนะครับบรรยากาศงานเกย์พายก็มีประมาณเท่านี้นะครับเนี่ยคนเขาก็ปาร์ตี้กันจนถึงตอนเย็นเลยนะพอปาร์ตี้เสร็จแล้วกลางคืนเขาก็จะไปปาร์ตี้กันต่อตามพวกผับตามบาร์อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ตอนเย็นเขาจะไปที่แคสโตรแหละมันเป็นย่านเกย์ตรงนั้นย่านเกย์มีบาร์มีอะไรเยอะเลยตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่แยกแคสโตรนะครับแคสโตรสตรีทเป็นย่านของชุมชนชาวเกย์ที่นี่เลยนะครับสังเกตดูนี่ทางม้าลายเป็นสีลุงนี่เลยฝั่งนี้ด้วยทางม้าลายที่นี่เป็นสีลุงที่นี่ก็จะมีผับมีบาร์ร้านอาหารนะครับคนก็จะมาปาร์ตี้กันที่นี่เยอะเลยเดี๋ยวจะพาไปเดินดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับไปตอนนี้อากาศเย็นมากเลย3ทุ่มแล้วฟ้ายังมืดไม่หมดเลยเนี่ยแต่ว่ามีหมอกด้วยนะนี่นะครับเขาก็มีขายพวกฮอทดอกไส้กรอกพันเบคอนด้วยนะครับเพราะว่ากลางคืนที่เนี่ยเวลามีงานอีเวนต์งานกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่อเมริกาเขาจะมีรถเข็นมาขายไส้กรอกเงี้ยก็ทำให้กลิ่นหอมน่ากินเนาะคนเยอะมากเลยตรงนีพามาดูบาร์เฉยนะแต่ว่าวันนี้เราไม่เข้าวันนี้เขาต่อแถวซื้อคุกกี้กันแล้วอุ้ยแถวคุกกี้ยาวมากเลยฮอตคุกกี้ตอนนี้3ทุ่มนะครับอากาศ13องศาอากาศเย็นๆเลยอ่ะวันเนี้ยคือเป็นปกติของเมืองซานฟรานนะกลางวันจะออกอุ่นๆหน่อยนิดนึงบางวันก็เย็นแต่ว่ากลางคืนนี่จะเริ่มหนาวลงมาแล้วอันนี้ก็เป็นโรงหนังเก่าแก่ของคาสโตรเลยนะโอเคครับบรรยากาศกลางคืนในย่านคาสโตรย่านเกย์ในเมืองซานฟรานซิสโกก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ